่านั้นค่ะน้องๆเรามีเบื้องหลังรวมถึงคุณผู้ชมด้วยใช่วันนี้เรามีเบื้องหลังการถ่ายทำวีดีโอโปรโมทนะครับผมซึ่งปล่อยให้ได้ชมครั้งแรกเลยนะครับผมนี่4คน2สาว2หนุ่มนะครับผมมาเริ่มกันที่คนแรกกันเลยดีกว่าครับมาริโอมาร์เรดูจากดีเทลบนหนกแก้มแล้วดูสิจากของณนนท์แล้วของพี่โอ้มีความใกล้เคียงกันนะมีความใกล้เคียงแต่เรื่องลีลาเนี่ยขอยกให้พระเอกคนนี้ได้ไหมใช่คือเขาโปรเฟสชันนอลไงเขามีความแบบแบบมีความเนี่ยเรื่องเต้นเรื่องอะไรนี่ทางถนัดเขาใช่ทางถนัดไม่ต้องคิดกันเยอะสังเกตว่าการแต่งกายเขาก็จะเป็นแบบมีความโปรแกรมมีความแบบ7สี7สไตล์แล้วก็มีความกางเกงสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วความแบบโปรเฟสชันนอลเห็นเขาบอกว่าถ่ายทำแป๊บเดียวมากเลยนะพี่โอ้แล้วก็แบบโอเคผ่านเน่คนนี้ต้องยกให้เขาไปที่อีกหนึ่งคนครับผมอีกหนึ่งหนุ่มนี่เคนบูบูพี่เคนหนาวมากใช่เคนหนาวมากมาด้วยแบบเสื้อลายเสือใช่เสื้อลายเสือเห็นบอกว่ารอบนี้มามีความเป็นฮิปฮอปฮิปฮอปก็เหมาะกับพี่เคนเขาชอบเขาเล่นหนาเป็นดีเจเขาเล่นเป็นดีเจสไตล์แบบ EDM ตื้นๆอะไรเงี้ยมันใช่เขาอยู่แล้วกับเสื้อลายเสือที่แบบว่าดูแบบมีความสวักนะสวักเนี่ยหัวใจอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยสังเกตดูจะมีดีเทลบนหน้าแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับผมใช่อ่ะแล้วไปเจอสองหนุ่มสุดหล่อมีความสวักมีความฮิปฮอปกันแล้วนะครับผมมาเจอกันอีกหนึ่งสาวอันนี้ก็คือสาวพรีมรนิดาโอ้โหอันนี้มาเป็นแบบพลาสติกมาแบบชมพูมินตราเธอเปลี่ยนไปมินตราเธอไม่เหมือนเดิมเธอปกติเธอจะต้องแบบไปโดนสวมวิกสวมวิกแต่รอบนี้เธอรวบตึงรวบตึงน่ารักหวานอมเปรี้ยวเบามีความแบบสาวพราวเสน่ห์มีความหวานหวานมีความชุดหลากสีสันสังเกตว่าชุดเนี่ยจะเน้นไปแนวแบบหลากสีสันคัลเลอร์ฟูเป็นแนวคัลเลอร์ฟูนะครับผมก็อันนี้แหละมอบความรักไปให้กับพี่ๆน้องๆ นะครับผมแฟนคลับชาวช่อง3นี่น่ารักสุดๆไปเลยนะครับมากันที่สาวคนสุดท้ายของวันนี้คนนี้โอ้โหนี่นันโดนแต่งชุดใช่ไหมใช่ตั้งใจแหละแต่งชุดมาให้คล้ายๆกับพี่เบลล่าสีพอจะสู้ก็ได้บ้างไหมคุณผู้ชมได้อยู่ได้อยู่สีเดียวกันเลยล่ะน้อยแต่มากน้อยแต่มากน้อยแต่มากเรียบแต่โก้มากๆด้วยนะครับผมนี่หูแบบแสงสีมันช่างล้อกับชุดเหลือเกินนะครับผมสังเกตว่าไม่มีพร็อพไม่ต้องแล้วเนาะมองไกลๆเอาจริงๆสวยจัดเต็มแล้วมองไกลๆก็รู้แหละว่าเนี่ยเบลล่าหาง่ายเลยมันสะท้อนตามากจริงๆนะครับผมเห็นบอกว่าสาวเบลล่าบอกว่าอันเนี้ยจริงๆไม่ได้ตั้งใจนะก็ไม่คิดว่าชุดมันจะแบบส่องสว่างได้ขนาดนี้เหมือนกันก็นักแสดงแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าแบบงัดแบบเขาเรียกว่าทีเด็ดของแต่ละคนเนี่ยขึ้นมานะครับรวมถึงฝีไม้ลายมือในการโพสท่าในการเต้นต่างๆอยากรู้เหลือเกินว่าที่มาของการแบบออกท่าทางออกโพสต่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรเราไปฟังกันครับโอ้โหดิฉันสะท้อนแสงมาเลยค่ะเหมือนแบบมาจากอีกโลกหนึ่งอีกอวกาศจัดเต็มค่ะเพื่อแฟนๆ นะคะสำหรับการเนาะโปรโมทคอนเสิร์ตในครั้งนี้ที่สำคัญมากของช่อง3ค่ะ อยากจะขอกำลังใจนะคะจากทุกๆคนแฟนๆช่อง3ค่ะเป็นกำลังใจพวกเราด้วยพวกเราก็จะทำอย่างเต็มที่ค่ะส่งหัวใจส่งความรักไว้ให้แฟนๆช่อง3ครับผมก็เลยควักหัวใจรัวเลยฮะเน้นความคิดเล่นด้วยครับแล้วก็เน้นความสนุกสนานครับที่เอามาฝากแฟนๆครับอยากให้ทุกคนแต่งตัวเต็มมาเพราะว่าเหมือนเวลาเราไปปาร์ตี้ฝรั่งเขาจะแต่งตัวกันเต็มที่นะครับบางทีคนไทยเราจะเขินๆไม่ค่อยกล้าแต่งก็อยากให้ทุกคนเต็มที่ครับเพราะว่าเป็นวันแบบว่าวันที่ทุกคนมาปล่อยความสนุกความแบบอึดอัดอะไรเข้ามาระบายได้ฮะที่นี่ฮะเต็มที่ฮะแล้วก็รับรองว่าแบบสนุกทั้งเรื่องของท่าเต้นทั้งเรื่องของเพลงเรื่องของคอนเสิร์ตของเราผมว่าจัดเต็มแน่นอนมาริโอเรียกคุณผู้ชมขนาดนี้แล้วบอกแล้วบอกว่าอยากจะให้จัดเต็มเลยต้องถามน้องๆน้องๆพร้อมจะจับเต็มกับเราไหมคะพี่โอบอกแล้วนะว่าคอสตูมต้องแน่นมันไม่ยากหรอกเนี่ยหากากเพชรมาติดแก้มเหมือนพี่เนี่ยน้องและที่สำคัญก็ได้ที่สำคัญนะคะถ้าติดตามรายการโต๊ะข่าววันเธอก็จะได้เห็นเบื้องหลังแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะไม่ได้หมดแค่นี้ไงเรายังมีแบบ
เรื่อยๆมาให้ชมกันใช่ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าแฟนๆอยากจะสนใจจะซื้อบงซื้อบัตรอะไรได้ที่ไหนครับพี่จ๋าโอ๋ในเมื่อแบบพี่มาริโอและทางเราเชิญชวนกันขนาดนี้แล้วนะคะมาร่วมกันเก็บความรักพร้อมกันในวันที่บุ๊ควันไว้เลยนะคะ16พฤษภาคมนี้ค่ะกับคอนเสิร์ต50ปี Infinity Love Channel 3 Charity Concert เริ่มจำหน่ายบัตรฟังกันดีๆนะคะ1กุมภาพันธ์ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางทุกสาขาทั่วประเทศ รายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นสาธารณกุศลแก่มูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีค่ะเอาเป็นว่าก็เตรียมเงินเตรียมใจเตรียมความรักให้พร้อมให้แน่นเสาร์นี้จองกันก่อนใช่แล้วครับเก็บเงินตอนนี้อ่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้ดูเบื้องหลังกันแล้วใช่ไหมครับผมวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมเขาจะมีการแถลงข่าวงานคอนเสิร์ตนี้แหละครับผมก่อนที่จะไปคอนเสิร์ตต้องมีงานแถลงก่อนใช่แล้วและในงานแถลงนั้นเราจะได้เห็นความสนุกแน่นอนใช่คือไฮไลท์เห็นเขาบอกว่ามีโชว์ร้องเพลงจากนักแสดงช่อง3แล้วก็แน่นอนและโชว์ร้องเฉยๆมันก็แบบธรรมดาไปแล้วก็มีเพลงที่ทางพี่หนึ่งณรงค์วิทย์นะครับแต่งขึ้นมาด้วยการนี้โดยเฉพาะด้วยเห็นบอกว่าพี่โอไปเบื้องหลังมาเหรอครับตอนที่เขาไปร้องซอกแซกอยู่ในกองมาแล้วค่ะตอนที่มาซ้อมร้องเพลงกันขอบอกว่าแค่ซ้อมแถลงนะยังไม่ได้ซ้อมคอนเสิร์ตนะซ้อมเฉพาะซ้อมแถลงเนี่ยก็บอกเลยว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดแสดงว่าแซ่บแสดงว่าพรุ่งนี้สามารถเอาอาหารทะเลไปรับประทานได้เลยไปได้เลยถ้าทำใครแซ่บก็จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปก็คือจิ้มแล้วรับประทานได้เลยเพราะแซ่บแน่นอนแน่นอนเพราะว่าแฟนๆเนี่ยต้องจัดเต็มสู้กับทีมนักแสดงเห็นบอกว่างานพรุ่งนี้เนี่ยก็ไปเจอเหล่านักแสดงช่อง3ได้เลยนะครับมีพี่บอยปกรณ์มีพี่เกรซวรินทร์อาเล็กธีรเดชนะครับผมน้องนายณภัทรบอมธนินทร์พิมระนิดาแล้วก็นิชานัทนิชานั่นเองจ้าก็งานจะจัดขึ้นที่ลานแฟชั่นชั้น1นะครับผมศูนย์การค้าสยามพารากอนตั้งแต่16:30เป็นต้นไปนะก็แฟนๆคนไหนนะครับอยู่บริเวณใกล้เคียงก็สามารถไปจอยกันได้นะจ๊ะ